สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้พี่หนุ่มเผยเพิ่งคุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมยอมรับคุยแล้วสงสารมากหลายคนต่างรอบทสรุปคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่มีเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหตุให้เสียชีวิตแต่ทั้งประเทศยังคงสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของเธอยังคงไม่ปักใจเชื่อคำแถลงของเพื่อนทั้ง4คนก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปโดยอีกหนึ่งคนในเรื่องนี้ที่น่าสงสารมากๆนั่นก็คือแฟนหนุ่มของแตงโมนั่นก็คือเบิร์ตด้วยเขานั้นได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมถึงแตงโมอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดหนุ่มกรรชัยก็ได้เผยในรายการโหนกระแสว่าเมื่อวานพี่ได้คุยกับเบิร์ตแฟนแตงโมก็คุยไปเขาก็ร้องไห้ไปคุยไปก็ร้องไปน่าสงสารมากแฟนโมอ่ะเบิร์ตก็บอกโมว่ารักพี่มากนะดูรายการพี่ตลอดเลยโมบอกว่าพี่เป็นคนกวนตีนพี่ก็บอกว่าพี่เชื่อเพราะว่าพี่เคยคุยกับโมเคยเล่นละครด้วยกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากรายการโหนกระแสเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ